การเดินทางของผู้เข้าแข่งขันไมค์ทองคำล้วนมีทั้งจุดมุ่งหมายเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ขวางกั้นเพื่อให้พวกเขาได้พิสูจน์และฝ่าฟันมันไปให้ได้ที่ผมอยากมารายการไมค์ทองคำนะครับคือผมอยากพิสูจน์ตัวเองบ้างครับคือผมไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองครับอยากลองดูสักครั้งครับว่าจะทำได้ไหมครับอยากเจอครูสลาค่ะหนูอยากได้คำแนะนำดีๆจากคุณครูค่ะจะได้มาฝึกฝนในการร้องเพลงต่อไปโซเดอไอขอเป็นแรงใจให้คอยสมมูเจ้าอยู่แดงมีก็สมกับเป็นมืออาชีพนะหนูเกิดมาเป็นนักร้องนะลูกถึงแม้ไม่มีปุ่มทองนะผมไม่มีสิทธิ์กดปุ่มทองแต่วันนี้ผมจะลองกดปุ่มใจครับใครที่จะสามารถพิชิตปุ่มทองและกุมหัวใจของกรรมการเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปร่วมลุ้นให้กำลังใจพวกเขาไปพร้อมกันในไมค์ทองคำ10รอบออดิชั่นเวทีออดิชั่นวันนี้เรามีโชว์พิเศษกับศิลปินหนุ่มหล่อมากความสามารถกับเก่งทัชยะที่มาพร้อมกับบีไทยตรงกับบทเพลงกูรักมึงมึงได้ยินไหม
รักมึงมากเท่าไรในทุกๆลมหายใจของกูมีเพียงแค่มึงช่วยรักกูบ้างจะได้ไหมหยุดทำร้ายกูได้บ้างยังแต่ถ้าหากว่ามึงไม่รักกันก็ช่วยไปสักทีกูรักมึงมึงได้ยินไหมกูรักมึงมากเท่าไรในทุกๆลมหายใจของกูมีเพียงแค่มึงช่วยรักกูบ้างจะได้ไหมหยุดทำร้ายกูได้บ้างยังแต่ถ้าหากว่ามึงไม่รักกันก็ช่วยไปสักทีหัวใจกูนี้ไม่ใช่ของตาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เก่งแล้วก็พี่บีนะครับผมยินดีต้อนรับสู่เวทีไมค์ทองคำครั้งที่10นะครับโอ้ชุดก่อนต้องแพ็คเรื่องชุดเลยพี่เก่งครับครับโอ้มันอลังการมันดูโอ้โหยิ่งใหญ่เลยนะมันคือยังไงฮะชุดการแต่งกายในครั้งนี้จริงๆชุดเราครั้งนี้ครับเป็นเพลงซิงเกิลใหม่ครับครับผมทำคู่กับน้องบีครับชื่อเพลงกูรักมึงครับโอ้สื่อด้วยภาษาตรงๆแบบนี้เลยนะใช่ครับเพราะจริงๆแล้วบีเขาเป็นมาจากวงไทยตรงครับครับพี่บีไทยตรงทั้งไทยแล้วก็ทั้งตรงครับดังนั้นจะเป็นที่มาของชื่อดีเลยนะการเขียนเพลงนี้ครับแล้วก็เสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าที่มาจากในมิวสิกวิดีโอ MV ครับครับซึ่งในวันนี้เราได้ร่วมงานกับแบรนด์เสื้อผ้าเด็กเพราะเราอยากจะทำงานเกี่ยวกับเยาวชนครับแล้วเราก็เชื่อมโยงเกี่ยวกับวรรณคดีก็คือเป็นตอนของนนทกก่อนที่จะเป็นทศกัณฐ์ครับอ๋อที่เอานิ้วชี้ตัวเองแล้วก็ตายใช่ไหมใช่ครับอ๋อเราเคยฟังเรื่องเล่าสมัยนั้นเด็กๆคุณครูก็จะเล่าให้ฟังบ่อยครับผมซึ่งบรรยากาศข้างบนก็จะเป็นแนวสวรรค์ฝันๆหน่อยเขาก็เลยออกแบบมาเป็นแบบนี้ครับโอ้แล้วในเรื่องเป็นการสื่อความรักของใครครับหรือระหว่างผู้ชายคนหนึ่งถึงผู้หญิงใช่ครับเพลงเป็นผมเขียนกับรุ่นพี่ครับแล้วก็เป็นเพลงเป็นจากชีวิตจริงของรุ่นพี่ครับครับผมเพลงนี้เป็นการผสมผสานใช่ไหมฮะเพราะว่ามีเรื่องของเครื่องดนตรีไทยแล้วก็สากลคือกีตาร์มันเป็นแนวอะไรพี่เก่งถ้าพูดถึงแนวเพลงแนวนี้เป็นไทยอะคูสติกฟิวชั่นครับแล้วก็คาแรคเตอร์ของเสียงเก่งก็จะมีความเป็นไทยเดิมใช่ไหมฮะครับของบีเขาจะมีความเป็นกลิ่นเพื่อชีวิตสักหน่อยพอรวมกันมันก็เป็นกลิ่นใหม่ที่ยังไม่เคยทำจริงๆแล้วเหตุผลที่ทำไมต้องเป็นเก่งกับบีเพราะว่าเป็นศิษย์น้องจากเวที The Voiceสิทธิ์น้องสิทธิ์พี่ใช่ครับแล้วก็เลยมาร่วมงานกันข้าน้อยขอคารวะสิทธิ์พี่แล้วไปเจอยังไงครับพี่เก่งหรือว่าได้เห็นผลงานพี่บีจากที่ไหนน้องเขาติดต่อมาครับแล้วเขาพี่เก่งเลยนะครับผมเขาถามว่าเขาอยากจะทำเพลงเนี่ยค่าใช้จ่ายอะไรไหมมีอะไรไหมอะไรแบบนี้ครับเราก็บอกว่าส่งเพลงมาถ้าเกิดถูกใจก็ร่วมงานกันได้เลยแต่จริงๆเราคิดในใจอยู่แล้วถ้าเกิดเขามีวินัยมีความขยันปกติเก่งถ้าเกิดเขามีวินัยมีความขยันนะครับครับถ้าเกิดใจเขาได้นะเราพร้อมร่วมงานอยู่แล้วนะครับผมก็เลยร่วมงานกันพี่บีล่ะทำไมถึงตรงไปหาพี่เก่งก่อนเลยเรื่องเพลงการทำเพลงอยากทำเพลงพอดีว่าเขียนเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็พอเขียนเสร็จแล้วนึกในใจว่าถ้าเพลงออกไทยๆแบบนี้ครับถ้ามีเสียงพี่เก่งคงจะเพาะมากหน้าเขาลอยมาเลยใช่ครับต้องเขานะใช่โทรหาก็เลยก็เลยลองทักไปดูครับน่ารักดีนะผมว่านะเป็นอะไรที่แบบว่าผสมผสานกันอย่างลงตัวทีเดียวนะครับผมอโนดมีเสน่ห์ไหมฮะคู่นี้ไม่เคยผิดหวังกับผู้ชายคนที่ชื่อเก่งเลยส่วนบีผมเพิ่งเห็นตัวตนนะฮะผมชอบมากที่เก่งพูดถึงบีบอกว่าขอให้ตั้งใจแล้วขยันมีวินัยทุกอย่างต้องมีวินัยหมดครับคนเรานอกจากมีวินัยขยันแล้วต้องอดทนด้วยมุ่งมั่นกับมันงานที่เราออกไปดีหรือไม่ใช่หรือเปล่ามันเป็นอีกเรื่องมันไม่ใช่เป็นที่ตัวเรามันอยู่ที่คนฟังเขาชอบเราหรือเปล่าแต่เราทำเต็มที่แล้วสิ่งที่ผมถวิลหาสมใจมากครับวันนี้ได้ฟังสดๆชื่นหัวใจจริงๆเลยครับครับผมขอบคุณครับพี่สุแล้วครับโดนใจอีกแล้วไหมครับโอ้ชอบมากเลยค่ะจริงๆต้องบอกว่าเพลงถ้าจะเป็นเพลงทางฟีเจอริ่งกัน
หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยหาคนที่เสียงมันเข้าๆกันแต่สุรู้สึกว่าการที่มีความแตกต่างมันลงตัวมากกว่าและชอบคำนี้มากหยุดทำร้ายกูได้บ้างยังอ่ะ มันแบบว่าชอบฟังแล้วแบบเออเยอะหยุดทำร้ายกูได้บ้างยังเพลงนี้ออกเป็นคำที่ตรงเนอะผมจะไปเปิดให้เมียฟังทุกวันแล้วเดี๋ยวผมจะขอเก่งขอแต่คำเนี้ยทำให้ผมทั้งเพลงเลยรักกูบ้างซี่เนอะรักกูบ้างซี่มึงหยุดทำร้ายกูได้บ้างยังบ้างยังทำไมรักจริงมึงไปเลยเราจะกล้าเปิดแล้วฮะอ้าวทันรู้ทันซะแล้วผมถามตัวไว้ก่อนแล้วอาจจะเปิดฟังด้วยตัวเองอะแล้วไม่ตอบได้ว่ากล้าหรือไม่กล้าอ้าวทันมันจะกล้าครับเชิญคุณสุนต่อค่ะชื่นชมบีด้วยนะครับเพลงนี้เพราะมากเนาะแต่งได้สะใจดีนะฮะสมกับบีไทยตรงจริงๆนะคะก็ขอให้เพลงนี้ทั้งน้องเก่งและน้องบีประสบความสำเร็จนะครับเป็นอีกเพลงนึงที่อยู่ในใจแฟนเพลงครับจ้ะครับผมคุณสลาครับสองหนุ่มของเราวันนี้ทำให้เรารู้สึกอิ่มเอมใจไหมครับกับผลงานเมื่อสักครู่นี้มากมากครับจริงๆครูชื่นชมแล้วก็ดีใจที่เก่งได้สร้างงานออกมาไม่ว่าจะเป็นชิ้นไหนก็ตามและวันนี้ก็ยิ่งมาชื่นชมชื่อวงของบีมากๆเลยคำว่าไทยตรงนี่มันโดนใจมากลูกเพราะว่าคำว่าตรงในที่นี้มันหมายถึง1ความคิดตรง2ภาษาตรง3การสื่อสารตรงๆและมันอาจจะมีอะไรตรงๆอีกหลายอย่างที่บีซ่อนเอาไว้และเราอยากเห็นครับเราอยากเห็นคนไทยในพ.ศ.นี้ในเทรนนี้แต่ยังรักษาความเป็นไทยตรงเอาไว้อยู่เพราะฉะนั้นกับเพลงนี้พูดกันตรงๆกูรักมึงก็ขอให้มึงดังสมใจก็แล้วกันครับนี่โอ้โหครับผมนะฮะถามทั้งสองท่านเลยความรู้สึกที่วันนี้ได้มายืนตรงนี้ได้มีโอกาสฟังเสียงจากคณะกรรมการของเราพี่เก่งก่อนครับดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งครับที่ขึ้นมายืนนะครับแล้วก็เป็นอีกที่นึงที่ผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาแสดงครับวันนี้ก็มีความสุขมากๆครับแล้วก็เก่งก็ขอฝากเพลงนี้ไว้ในอ้อมใจของแฟนเพลงด้วยนะครับแล้วก็ฝากน้องบีด้วยพี่บีแล้วครับผมตื่นเต้นมากครับเพราะว่าปกติเห็นแต่พี่ๆ3ท่านที่เวทีเอ๊ะที่ทีวีครับใช่วันนี้เห็นในเวทีแล้วใช่ครับรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ครับรู้สึกว่าประมาทกับตัวเองมากครับครับครับผมอย่างนี้ฝากเพลงกูรักมึงไว้ด้วยนะครับครับผมน่ารักมากเลยนะครับเช่นเดียวกันครับทุกครั้งเรารู้ในเวลาเรารู้ชื่อว่าพี่เก่งมาเนี่ยเราเตรียมใจรอเลยว่าวันนี้พี่เก่งจะเสิร์ฟอาหารจานไหนเราได้ชิมต้องบอกว่าพี่เก่งเป็นคนที่ผมให้3เต็มเลยเต็มที่เต็มใจแล้วก็ความสุขที่ผมได้รับวันนี้เต็มๆเลยครับขอบคุณมากครับพี่เก่งและพี่บีครับฟังไว้กูรักมึงมึงได้ยินไหมกูรักมึงมากเท่าไรแน่ทุกๆโอ้โหเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับผู้ชายมากความสามารถคนนี้การมาของพวกเขาไม่ทำให้แฟนๆต้องผิดหวังจริงๆครับมาถึงผู้เข้าแข่งขันคนแรกของวันนี้กันครับหนุ่มหน้ามนที่ขอมายืนบนเวทีไมค์ทองคำสักครั้งและทำเพื่อคนที่เขารักเขาจะทำได้หรือไม่มาร่วมลุ้นกันครับสวัสดีครับผมชื่อนายสุกริตคิมันอัมภัยครับชื่อเล่นชื่อคิวอายุ20ปีมาจากจังหวัดนครปฐมครับตอนนี้ยังเรียนอยู่เหรอลูกตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่2สาขาคณิตศาสตร์ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผมพอเรียนจบไปแล้วเนี่ยคือตั้งใจจะเป็นอะไรลูกตั้งใจจะเป็นครูคณิตศาสตร์ครับแล้วนอกจากเรียนแล้วมีไหมมีงานพิเศษไหมเสริมหารายได้ตัวเองอะไรเงี้ยมีไหมลูกครับงานพิเศษผมก็ในวันเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นช่วงที่ไม่มีการเรียนการสอนนะครับผมก็ไปรับจ้างร้องเพลงกับแต่วงขวัญใจศิลามูลครับตามงานต่างๆครับงานบวชงานแต่งงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ครับแล้วที่มาไมค์ทองคำเนี่ยจุดประสงค์อยากเป็นถึงแชมป์เลยไหมหรืออะไรลูกจุดประสงค์ผมมีแรงบันดาลใจจาก
พี่กล้วยธนพัฒน์ครับไมทองคำที่เป็นแชมป์ไมทองคำฤดูฝนครับจากรายการไมทองคำสามฤดูครับอ๋อกล้วยกล้วยเขาร้องเพลงดีนี่ครับผมเคยร่วมงานกับพี่กล้วยครับคือร้องเพลงที่แต่วงเดียวกันครับเป็นนักร้องชายแล้วก็ร้องเพลงคู่กันมาก่อนครับอ๋อร้องคู่กับกล้วยเหรอใช่ครับที่แต่วงปัจจัยศิลามูลครับโอ้นภัณฑ์นี่นภัณฑ์ก็สนิทกับกล้วยนภัณฑ์ครับผมนภัณฑ์สนิทกับกล้วยนี่ยืนสัมภาษณ์กล้วยบ่อยๆลองดีเลยนะครับผมเออเออชอบมากนะครับนักกล้วยเชิญยิ้มนะฮะครับผมเออมองสิมองใช่มั้ยฮะไปพันไปคุยข้างนอกเออกล้วยสามฤดูเมื่อกี้เห็นคุยเรื่องคณิตศาสตร์กันอยู่แล้วเป็นหนูเรียนด้านนี้เหรอลูกใช่ค่ะเออตอนเรียนคณิตศาสตร์ดีนะครับผมครับเพราะคุณครูคณิตศาสตร์จะสอนเราคิดในใจไม่คิดนอกใจเฮ้ยเราพูดก่อนท่าทำไมเราคิดไม่ได้วะพันเมื่อวานลูกผมน้อยใจครูทำไมครูสอนเลขไงก็สอน4บวก1เท่ากับ5ครับก็กลับมาบ้าน4บวก1เท่ากับ5วันต่อมา2บวก3ได้5อีกแล้วเอ้าเฮ้ยเอ้ยน้อยใจไม่ไปโรงเรียนแล้วเนี่ยเออมือเล่นแล้วมันเขี้ยวนะมันเขี้ยวนะพวกตลกหาไม่ลูกน้องคิวหามากเลยครับหามากในภูมิใจมากเลยนะครับผมสนิทกับพี่กล้วยเลยใช่ไหมครับเป็นลูกพี่เราไหมเป็นเพื่อนกันครับรู้จักกันที่ไปร้องเพลงที่แต่วงด้วยกันครับแล้วเขาแบบแนะนำเขาคุยยังไงบ้างบอกเราไหมว่าต้องร้องยังไงมีการแนะนำกันแล้วกันไหมฮะก็เคยไปเรียนกับพี่กล้วยครับพี่กล้วยให้คอยติวแล้วก็สอนเรื่องเพลงให้ครับอ๋อมีติวกันด้วยเหรอโอ้นะยังก็อยากเดินรอยตามพี่เขานะอ่ะพร้อมไหมครับคิวพร้อมมากนะครับตอนนี้พร้อมเต็มที่วันนี้จะร้องเพลงอะไรครับคาถามหานิยมครับอ่ะเชิญเลยครับจะเป่าคาถามหารรวยโดนหัวใจคนสวยให้มาลงเสน่ห์ทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกลิเกทั้งแม่ค้าเปรทั้งที่อยู่โรงงานโอ้จะเสกคาถาลงหน้าหน้าทองให้ฉันมีชื่อกองอยู่ทั่วทุกมุมบ้านอย่าให้ต้องอกหักให้คนรักนานนานเป็นขวัญใจชาวบ้านทั่วถิ่นฐานเมืองไทยภาวนาท่องคาถาทั้งปีพบคนใจดีแล้วจะไม่มีแฟนใหม่ผลบุญเกื้อหนุนนำใจถ้าปองรักใครแล้วขออย่าให้เบื่อเราลูกน้อยชอบเสียงนะแต่เพลงนี้มันยากอะลูกลูกเล่นลูกตวัดลูกเอื้อนอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเก่าแล้วมันต้องให้เข้าปากจริงๆอ่ะแต่มันก็มีบางลูกนะที่คิวร้องออกมาแล้วเฮ้ยมันน่าสนใจเสียงน่าฟังมากเลยแล้วก็ร้องเพลงเป็นแต่ว่าดูร้องด้วยความระมัดระวังแม้แต่พูดแม้แต่ยืนอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างดูเกรงดูแบบเพิ่มความมั่นใจนิดนึงอาจจะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากขึ้นวันนี้ร้องดีถึงแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์อะไรอยู่บ้างแต่เป็นอีกคนเลยที่เสียงดีร้องเป็นร้องถูกเสน่ห์ต่างหากที่เป็นการบ้านหลักทำอย่างไรมันจะรีแลกกว่านี้แล้วก็ร้องมันออกมามันจะได้ทั้งเพราะทั้งเสน่ห์ผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับแหมวันนี้คิวก็ทำผลงานออกมาเป็นที่น่าพอใจอย่างมากเลยครับแต่อาจจะมีบาดแผลเล็กน้อยยังไงก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับ